บุ๋มปนัดดาเผยข้อความพิงกี้ฝากบอกจากเรือนจำเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่แฟนๆยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมคุณแม่และพี่ชายในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D มูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทขณะที่ล่าสุดบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้เผยข้อมูล Exclusive ในรายการตกมันบันเทิงทางช่อง9ออกอากาศวันนี้31สิงหาคมโดยเผยว่าทนายของพิงกี้ซึ่งเป็น1ใน10คนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเจอกับพิงกี้ได้ติดต่อมาหาตนและพิงกี้ได้ฝากข้อความบางอย่างมาบอกทุกคนแหล่งข่าว Exclusive 1ใน10ที่ได้เจอน้องพิงกี้เขามีกำหนดชื่อที่อนุญาตให้ไปเยี่ยมไปเจอมี1ถึง10นี้เท่านั้นนอกเหนือจาก10นี้ไม่ได้ซึ่ง1ใน10คือคนที่ติดต่อมาเมื่อคืนพูดกันแบบเปิดอกเลยบุ๋มไม่ได้รู้จักเขามาก่อนแต่ตอนแรกบุ๋มก็กังวลว่าใช่ทนายตัวจริงไหมให้ส่งตัวทนายมาเลยซึ่งเขาเป็นทนายพิงกี้เราก็กลัวใครมาแอบอ้างเขาติดต่อมาตอน4 ทุ่มเมื่อคืนจนวันนี้นัดเจอกันแล้วพิงกี้พูดอะไรบางอย่างที่มีแค่บุ๋มและพิงกี้เท่านั้นที่รู้เป็นรหัสลับสิ่งหนึ่งที่พิงกี้กังวลช่วงเข้าไปเขาคงรู้อยู่แล้วว่าเจอข่าวอะไรเขาคงรู้อยู่แล้วแหละว่ามีคนเอาไปพูดอะไรยังไงบ้างดังนั้นสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เป็นคำพูดที่น้องพิงกี้ฝากมาไม่มีการบิดเบือนฝากมาจากคนกลางเพื่อให้บุ๋มช่วยบอกตรงนี้สักทีว่าเรื่องราวขอให้เป็นแค่นี้พอ1กรณีข่าวที่ออกไปบางเรื่องเจ้าตัวยังไม่สามารถออกมาชี้แจงได้ด้วยตัวเองเลยอยากขอวอนทุกคนอย่าฟังความข้างเดียวอย่าเพิ่งตัดสินเขาแค่เห็นเอกสารอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งตัดสินเขาเพราะตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีต้องใช้ระยะเวลาอยากให้เสพข่าวอย่างมีสติตอนนี้ข่าวถูกบิดเบือนไปมากน้องขอให้ใจเย็นนิดนึงรอให้เขาพิสูจน์กับศาลอีกนิดแล้วเอกสารที่ส่งสารสำนวนเอกสารทั้งหมดหรือข้อมูลในการฟ้องไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นในสื่อเลยคนละเรื่องเลยที่ดิฉันนั่งอยู่เมื่อกี้มันไม่ใช่ดังนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนมีอะไรและอีกที่เราไม่รู้ที่สำคัญ